นาสกาลีนาตังพุทธังอติปูชยามะอิมินาสกาลีนาตังธัมมังอติปูชยามะอิมินาสกาลีนาตังสังฆังอติปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวานะครับเมื่อกี้นะครับประสานงานนั้นอาจารย์ทานข้าวเที่ยงอยู่นะครับซึ่งจาก
โรงเรียนจุลเทพนั้นมาถึงตรงนี้นั้นประมาณ20กว่ากิโลถ้าวิ่งรถก็10นาทีถึงนะครับแป๊บเดียวนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ญาติธรรมที่มาแล้วก็กราบเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับเข้าสู่ในประดานพิธีสำหรับอาหารนะฮะอาหารหมดหรือยังครับหมดหรือยังสู้ไหมสู้ท่านนี้สู้ไหมฮะสู้ไหมเจ๊ส้มตำเอ้ยลาบสู้ไหมสู้แสดงว่ากับข้าวเยอะนะครับเปิดบุญแล้วนะครับท่านรับประทานให้อิ่มหรือช่วงนี้ท่านใดที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารเชิญนะครับรับประทานฟรีนะครับส่วนท่านใดที่ต้องการร่วมบุญกับเจ้าภาพนะครับเชิญนะครับสำหรับหนังสือนี้แจกฟรีเหมือนกันนะฮะท่านใดนะครับที่เปิดบุญแล้วนะครับต้องการรับหนังสือนี้เชิญนะครับหนังสือนี้มีครับจากศูนย์รวมโชคนะครับของคุณพิดาเดิมของเรานะครับพิมพ์แจกเป็นธรรมทานนะครับไม่จำหน่ายนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้บางทีญาติธรรมอาจจะสงสัยนะครับบอกว่าอยากจะกราบเรียนเชิญอาจารย์นั้นผมจะขอบอกกิจกรรมของพระใหญ่ให้ทราบเลยนะครับว่านะครับถ้าท่านใดต้องการนะครับที่จะเปิดบุญบารมีสร้างบารมีตนเองนะครับท่านสามารถเดินทางไปที่มูลนิธิพระใหญ่เทพภูมิได้นะครับนะแต่ก็คุณพี่ท่านเมื่อวานก่อนก็เจอนะครับวันโดยวันอาทิตย์นั้นนะครับทุกวันอาทิตย์ตอนเช้านะครับจะเปิดบุญที่เมืองเจริญพุระนครนะครับส่วนตอนบ่ายจะมีการเทเสาพระใหญ่เทพภูมิทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์หน้าไม่พร้อมอาทิตย์ต่อไปได้แต่อย่าลืมว่าปีนี้วันที่6วันที่7วันที่8เมษายนนะฮะขอกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับไปร่วมบุญด้วยกันนะครับซึ่งศูนย์ทางเมตตาธรรมจัดรถบัสไหมปีนี้นะฮะเรารวมกลุ่มกันนะครับไปรถบัสนะครับเสียค่ารถไปเองแล้วทุกท่านไปให้เตรียมเต็นท์ไปด้วยเพราะโรงแรมเต็มนะครับโรงแรมเต็มไปดูครับว่าพระใหญ่ชัยภูมินั้นเนื้อที่200กว่าไร่เป็นอย่างไรไปร่วมสร้างบุญด้วยกันสร้างบารมีของท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็อยากจะให้ญาติธรรมทุกท่านนั้นนะครับได้ไปร่วมบุญนะครับที่ศูนย์ของผมนั้นก็คือศูนย์ในสีนะฮะจะอยู่ด้านในนะครับหากท่านไปแล้วติดขัดใดๆนะครับท่านสามารถเข้าไปได้ทุกบูธเลยนะครับไปขอความช่วยเหลือได้ในมูลนิธิพระใหญ่ชัยภูมิของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มฟรีอาหารฟรีนะครับตรงนั้นจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นญาติธรรมที่มาแล้วนะครับก็อยากจะขอสื่อนี้ประชาสัมพันธ์นะครับนะครับทุกอย่างนั้นทางพระใหญ่ชัยภูมิของเรานั้นนะครับทำเพื่อญาติธรรมนะครับเราไม่ได้เป็นธุรกิจในทางการค้าแต่กับแบบจับเริงพูดเมื่อกี้นะครับลงหน้าหนึ่งเลยผมเป็นคนจังหวัดขอนแก่นนะฮะก็คนที่เอ่ยอ้างนั้นก็ยอมรับครับว่าเป็นเรื่องของบุคคลนะครับคนนั้นเป็นเรื่องของบุคคลแต่ของเรานั้นเป็นของจริงนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่นะครับเราอย่าลืมนะครับปีนี้วันนี้เวลานี้นะครับท่านร่วมบุญหรือยังท่านใดที่ยังไม่ได้ร่วมบุญมีไหมครับในนี้ต้องยกมือให้ผมดูหน่อยที่ผมชื่นใจหน่อยยังไม่เคยร่วมบุญเลยใช่ไหมแม่เอาได้ยินแล้วเป็นยังไงฮะดีใจไหมตอนนี้อย่างน้อยๆน้องคุณแม่ก่อนตายเนาะให้ได้ร่วมบุญอย่างน้อยสักบาทหนึ่งนะแม่นะนะครับทำไมต้องขอบาทหนึ่งให้คุณแม่เกิดพบใจชาติใจจะได้เป็นคนเต็มบาทสามสลึงเอาไหมไม่เอาห้าสลึงเอาไหมไม่เอาเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้ท่านอธิษฐานนะฮะอย่างน้อยเกิดมาขอให้เป็นคนอุดมสมบูรณ์เต็มบาท
นะครับส่วนที่เหลือนั้นขอร่วมปัจจัยนะครับให้อธิษฐานอย่างนี้นะฮะเคล็ดลับอาจารย์บอกง่ายง่ายนะครับเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าอุ้ยไม่มีเงินเป็นแสนเป็นล้านเหมือนคุณพี่ทำไม่ได้ไม่จริงนะครับเพียงเราไม่มีปัจจัยอนุโมทนาเราได้ยินนี้อนุโมทนาได้บุญไหมคุณพี่ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราอย่าตกบุญนะครับรถด่วนขบวนนี้มีเวลา5ปีเท่านั้นนะครับเพราะ5ปีนี้แล้วจบผมก็ดันด้นมาร่วมอาจารย์2ปีแล้วนะครับนี่ผมทำไมผมต้องมานี่เงินส่วนตัวนะฮะไม่ได้เบิกมูลนิธินะทุกคนทุกท่านที่มานี่นะครับคนที่เชิญผมมานี่ครับคนนี้นะครับคุณพี่มหานะครับชื่อในเว็บไซต์นะครับแล้วท่านคุณพี่ทั้งหลายนี่สามารถจะเช็ครายละเอียดนะฮะในการเปิดบุญบารมีนะครับเช็คในเว็บไซต์ได้นะคุณแม่นะครับว่าเดือนนี้อาจารย์เดินทางไปที่ไหนเปิดบุญอย่างไรนะครับเช็คในเว็บไซต์ได้เลยนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ภาคใหญ่เชียงภูมิ .com ภาคใหญ่เชียงภูมิ .net เข้าไปดูได้เลยนะครับคลิกไปที่ตารางเปิดบุญนะฮะนะครับคุณแม่นี่คงไม่เป็นนะครับให้ลูกๆนะครับคุณพี่พอเข้าใจเนาะเข้าใจไหมฮะท่านดูในกิจกรรมท่าใหญ่ว่าเอ๊ะมาเปิดบุญแล้วดีอยากจะเปิดอีกทำยังไงบางคนโทรศัพท์ไปถามผมบอกไม่ต้องถามผมนะครับเปิดในเว็บเลยถ้าท่านมีปัญหาอะไรสงสัยอย่างไรสอบถามในเว็บได้นะครับจะมีนะครับนี่ฉายาก็คือลุงมหาคนนี้นะครับอย่างของผมนี่เขาเรียกทนายสุขนะครับผมใช้ชื่อในเว็บเป็นทนายสุขนะครับเพราะฉะนั้นบางทีติดขัดหรือสงสัยอะไรท่านสอบถามได้ในเว็บเลยนะครับเราก็จะมีนะครับอันนี้เป็นการบันทึกวิดีโอเลยนะฮะนี่บันทึกวิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นญาติธรรมที่มาในวันนี้มีท่านใดสงสัยไหมครับมีไหมครับมีไหมแต่ครั้งนี้เขาคงเคยเปิดบุญมาแล้วเนาะยังเลยโอ้ยได้ไปสีสวยเนาะนะครับให้อธิษฐานเอาอย่างเดียวนะครับอะไรก็ได้นะครับขอให้สำเร็จเอาอย่างนี้เลยนะครับมันจะได้เป็นคำพูดที่ง่ายที่สุดนะครับขอให้ทำการอะไรให้สำเร็จง่ายที่สุดถูกไหมพอสำเร็จแล้วสมมติว่าเราอยากได้รถขอให้ได้รถพอได้รถแล้วค่อยขออย่างใหม่นะครับแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากญาติธรรมนะครับว่าให้ท่านเช็คตัวท่านเองบุคคลที่จะเปิดบุญแล้วสำเร็จโดยง่ายผมสังเกตดูนะฮะไม่ใช่อาจารย์บอกนะฮะ 1. ท่านถามตัวท่านเองว่าท่านรักษาศีลสมบูรณ์หรือไม่บางคนเปิดบุญเสร็จไปกินเบียร์จ้างก็ไม่สำเร็จใช่ไหมคุณแม่บางคนออกจากนี้ไปถึงไปด่าผัวอยู่บ้านอย่างนี้ก็ไม่สำเร็จนะครับจิตใจต้องเป็นบุญนะครับจิตใจต้องเป็นบุญนะครับเพราะฉะนั้นพิธีกรรมนี้เป็นเรื่องเทพเทวาเปิดบุญไปแล้วอย่าพูดคำว่าไม่มีมีแต่น้อยมีแต่ยังน้อยอยู่ใช่ไหมขอให้มีมากกว่านี้ใช่ไหมครับจะบอกว่าไม่มีนะครับมีแต่น้อยนะครับอย่างกับผมนี่อาจารย์ย้ำเสมอเลยเจ้าน่ะไม่ได้บอกผู้อื่นแต่เจ้าของน่ะโอ้ยแมนละเนาะนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมงดพูดเลยทุกคนงงอาจารย์ก็เลยเฉลยต่อหน้าสาธารณชนบอกว่าที่ให้ทนายงดพูดไม่ใช่อะไรทนายจะได้รับทรัพย์เสียทีผมก็เลยจริงวันละอาจารย์ก็ปรากฏว่าสำเร็จนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ใจจริงนี่ไม่อยากจะพูดเลยนะครับแต่เนื่องจากศูนย์นี้มาใหม่เปิดใหม่นะครับเราก็เคยเป็นผู้ที่รู้เรื่องนี้ก่อนเขาก็เลยรับปากคุณมหานะครับนี่คุณมหาโทรไปชวนถ้าไม่งั้นผมจะเจิมอยู่หลวงพ่อทันใจที่นู่นที่วัดจอมพลเนาะใช่ไหมจอมพลเจ้าพญา
นะครับอยู่ที่ปวกแดงนะครับเดี๋ยวทุกท่านเปิดบุญที่นี่เสร็จนะพี่นะครับยังมีบุญต่อนะฮะก็คือเดินทางไปวัดจอมพลเจ้าพญานะครับอยู่ตรงไหนพี่มหาไปเขาเรียกอะไรไปตรงนี้มาดปวกแดงไปถึงไปแยกปวกแดงตอนถึงแยกปวกแดงนะครับเลี้ยวซ้ายมาดยางพรนะครับไปถึงแยกปวกแดงนะครับเลี้ยวซ้ายโรงงานอะไรนะทะลุออกหลังนิคมวิทันซีบอร์ดนะครับที่ผมมาโรงงานอะไรนะเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรจีจีนะ LG ใช่เส้นนั้นแหละนะครับวัดอยู่ฝั่งซ้ายนะครับให้ไปนะครับไปถวายหลวงพ่อทันใจแล้วไปเปิดบุญบารมีนะครับปกติผมมีหน้าที่อยู่ตรงนั้นแต่วันนี้ทางนี้ก็ขอให้มาช่วยหน่อยเพราะว่าไม่มีคนผมก็เลยต้องมาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นในภาชนะอาหารผลไม้ต่างๆนะครับของเป็นมงคลทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นซองของท่านนะครับเขียนชื่อได้ซองหรือยังนะครับถ้าท่านใดได้ซองแล้วเขียนชื่อเขียนนามสกุลเขียนจำนวนเงินนะฮะนะครับถ้าท่านได้แล้วนะครับส่วนท่านใดจะไม่ไปต่อนะครับโรงทานของเราสู้จนหมดนะใช่ไหมเจ๊เปิดบุญแล้วจะสู้จนหมดไหมนี่หรือเปิดบุญเสร็จขนกลับบ้านไม่กลับนะฮะเพราะฉะนั้นพวกเราทานให้หมดนะครับเขาจะได้บุญเยอะๆนะครับเพราะว่าซองเจ้าภาพจ๋าขอซองหน่อยเอาซองให้ญาติทางด้วยนะครับแต่กติกานะครับเราไม่เก็บนะครับเราจะไม่ขอเก็บถ้าเก็บแล้วเป็นการเรียรายนะครับถ้าท่านเห็นอาจารย์มาปุ๊บเรารวมแล้วของท่านรวมกันเองแล้วก็เอาคนที่อยู่ใกล้ๆก็มอบปุ๊บเอาอย่างนั้นเลยนะครับถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันก็ถ้าทีละคนแล้วประกันได้เลยนะครับไม่เสร็จก็เหลือคุณพี่นี้นะครับที่เป็นเจ้าภาพแม่งานพี่ผู้ชายตรงนี้ที่เป็นเจ้าภาพเขาเชิญนะครับว่าที่ท่านผู้เป็นเขาเชิญเจ้าถิ่นนะครับพร้อมญาติธรรมด้วยนะครับถ้าไม่มีท่านผู้นี้นะครับที่ช่วยเป็นแม่งานผู้ชายนะครับเพราะเจ้าภาพนั้นมีแต่ผู้หญิงหมดเลยนะครับต้องขอขอบคุณคุณพี่เป็นอย่างยิ่งนะครับขอพบญาติธรรมสักนิดหนึ่งนะครับก็ดีใจนะครับที่ได้มาร่วมงานบุญเบิกบุญผมในนามลุงภูตำรานะครับรองนายกตำบลปวกแดงก็มีจิตแล้ววิญญาณที่ค่อนข้างจะนับถือสิ่งที่ได้มีตัวตนผมชอบนะผมทำอะไรธุรกิจรุ่งเรืองทำธุรกิจขนส่งก็ไปได้ดีเพราะเราเป็นสิ่งที่ดีอยู่ในหัวใจก็ได้ทั้งเจ๊ทั้งร้านขายของชามตรงนี้ครับดูแลรู้จักกันแล้วก็เพื่อนเพื่อนร่วมพวกครับก็วันนี้ก็จะได้รับบุญกันทุกคนนะก็ขอขอบพระคุณครับที่ได้มาร่วมงานด้วยนะครับผมทุกท่านตบมือขอบพระคุณท่านด้วยนะครับเพราะผมมาตั้งแต่เช้าเจอพี่คนเดียวผมก็ไม่รู้จักแกก็จัดนะฮะเริ่มตั้งแต่ให้คนเก็บของตลาดอะไรต่างๆจัดโต๊ะจัดอะไรต่างๆถ้าไม่มีคนนี้นะครับคุณพี่ผู้ชายคนนี้แล้วงานของเราก็คงจะมีอุปสรรคนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณพี่ที่เป็นแม่งานเป็นแม่แรงนะครับที่เหนี่ยวนำสถานที่แห่งนี้ให้สำเร็จนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณญาติธรรมทุกท่านนะครับที่มาร่วมบุญในวันนี้สิ่งใดที่ผมอาจจะพูดพังเผลอสิ่งใดที่ผมอาจจะพูดผิดพลาด
นะครับในฐานะผมเป็นแขกถือว่าเป็นแขกคนหนึ่งของอำเภอนี้นะครับเพิ่งมาสะพาน4นี่ครั้งแรกในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออภัยท่านด้วยนะครับถ้าหากผมกล่าวอะไรนะครับที่ผิดพลาดไปนะครับที่เป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วนะครับผมน้อมรับนะครับแต่ถ้าเป็นสิ่งใดที่เป็นมงคลแล้วขอความสำเร็จความเจริญนั้นคุณมีแด่ท่านนะครับก็ทั้งพี่ดาบครับทีนี้ถึงทีพี่ดาบแล้วนะครับนะครับวันนี้พี่ดาบมีอะไรจะขอบคุณคุณทนายที่ว่าแชร์กันแชร์ประสบการณ์ในนามของมูลนิธิพระใหญ่ผมขออนุญาตตำรวจสู้ทนายไม่ได้ทนายตากแดดตากฝนได้ตำรวจตากแดดแล้วละลายขอญาติเขาลงหลายท่านได้เห็นหน้าเห็นตาถ้าหลายท่านที่เดินทางเปิดบุญกับท่านอาจารย์ที่พระพรไปเห็นกันบ่อยผมบางครั้งก็ได้จับมาบ้างบางครั้งก็ไม่ได้จับเพราะว่ามีผู้รู้อยู่เยอะวันนี้ก็ทำเจ้าภาพก็คุณอาทางคุณอาหนูพาพี่พาน้องตามไปถึงเคโฮมตามไปถึงจันทบุรีที่นี่งานบ้านหนูเนี่ยต้องมาให้ได้เจ้าของร้านจะโตสามงานผมก็เลยไปเดินมองดูบ้านนี้มีเลขที่อะไรบ้าง ผมชอบตัวเลขตำรวจชอบตัวเลขตำรวจจริงๆครับปัจจุบันรับราชการอยู่กองปราบปรามวันนี้โดดมาพูดแบบชัดๆนะครับพอดีไม่ใช่จะโดดโดยเจตนาอยู่ในช่วงฝึกอบรมแล้วก็พักการเรียนการฝึกอยู่ก็เลยพอมีเวลาได้มาบ้างนะครับตื่นมาแต่เช้าอยากจะแชร์ประสบการณ์นิดๆให้กับญาติธรรมที่อยู่ทางสะพานสี่ฟังเรื่องราวของพระอาจารย์ทิพกรพิมเพศนเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาเปิดบุญนะครับผมย้อนไปนิดหนึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาครับอาจารย์ทิพกรเรียนโดยสงฆ์ผ่านญาติธรรมได้รับเชิญไปเปิดบุญถึงประเทศอียิปต์ปีละมิดเมืองมูคอไอเมืองไคโรใช่ไหมครับอียิปต์นะครับท่านอาจารย์ก็พร้อมญาติธรรมไปนักธุรกิจอัญเชิญไปเปิดบุญปลดปล่อยดวงวิญญาณผู้คนที่ล้มหายตายจากตั้งแต่สมัยเมื่อ 4,000 ปีมาแล้วซึ่งดวงวิญญาณเหล่านั้นไม่ได้ไปผุดไปเกิดไม่รู้วิธีการจะไปเกิดอย่างไรนะครับท่านอาจารย์ไปเป็นเรื่องอัศจรรย์เมื่อพิธีเปิดบุญเสร็จเบื้องหลังของพีระมิดนะครับเบื้องหลังของท่านคือพีระมิดมีช่างภาพไปถ่ายรูปช่างภาพที่ตามไปด้วยถ่ายรูปได้พีระมิดมีลักษณะก้อนหินสีแดงสีดำนะครับแต่ถ่ายภาพออกมาเป็นทองทั้งนั้นเลยครับสีทองเหลืองอร่ามเลยทั้งหลังทั้งพีระมิดนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์ที่ปากรไปทำพิธีเปิดบุญที่นั่นเพื่อขอเบิกทรัพย์คุ้มทรัพย์ของพีระมิดของกษัตริย์ฟาโรห์นำมาใช้ในประเทศไทยนะนำมาใช้ในประเทศไทยนั่นคือครั้งหนึ่งไม่แน่ว่าวันนี้ทางคณะจะได้ติดเอารูปนั้นมาด้วยหรือเปล่าเพื่อมาแจกให้พวกเราถ้าท่านใดได้รูปนั้นเอาไว้ในกระเป๋าก็เหมือนเราจะทรัพย์สินเงินทองจะไม่ได้ขาดนะครับแล้วครั้งหนึ่งที่ผมจำได้ท่านอาจารย์ไปที่เมือง12ปันนาประเทศจีนไปที่หุบเขาชนกันนะครับในระหว่างทำพิธีเปิดบุญนั้นตรงพระหัตถ์ทิพย์ขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดฉับพลันรังสีถ่ายรูปมาเป็นแสงสีที่สวยงามมากเป็นร่มฉัตรเป็นอะไรท่านอาจารย์บอกว่าเหล่าเทพเทวดาผู้มีบุญญาธิการมาร่วมกันอนุโมทนาการจึงเกิดรัศมีสีแสงฉับพลันรังสีแล้วล่าสุดท่านอาจารย์พาญาติธรรมไปเปิดบุญที่ประเทศอินเดียประเทศเนปาลสถานที่ประสูติตรัสรู้ปฐมเทศนาและปรินิพพานครับได้ไปแห่ผ้าไตรร้องอ้อมร้องรอบองค์ธรรมทัศน์ถูกนะครับถ่ายรูปออกมาเกิดฉับพลันพลังสีเกิดรัศมีสีแสงซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นสีทองเหลืองอร่ามรอบองค์ครับถ้าเราได้ไปพุทธสถานพระใหญ่ภูมิจะเห็นตรงนั้น
ท่านอาจารย์บอกว่าเป็นพุทธบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาร่วมอนุโมทนานะครับเห็นเราเทพเทวดามาร่วมหลายๆครั้งที่ท่านอาจารย์ทิพากรไปร่วมเปิดบุญจะเป็นกลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามผู้มีบุญจะเห็นนะครับอย่างเที่ยงอย่างเงี้ยท่านอาจารย์เปิดบุญเราถ่ายรูปขึ้นข้างบนเนี่ยบางครั้งบางทีนะครับบางครั้งบางทีและเฉพาะบางท่านเท่านั้นนะครับจะมีรูปแปลกรูปภาพแปลกที่ติดในกล้องเหมือนเราเทพเทวดานี่ท่านทนายออกมาเนี่ยเองครับอันนี้ถ่ายที่ไหนครับท่านถ่ายที่ไหนขออนุญาตนะสายตาสั้นนะครับท่านที่จริงๆแล้ว3ตุลา52สร้างพระทันใจเปิดบุญโดยท่านอาจารย์ทิพตอนรินทิสงวัดหนองหัวช้างตำบลหนองหัวช้างอำเภอกันทรารมณ์จังหวัดศรีสะเกษถ่ายออกมาเป็นรูปภาพแบบนี้จะเห็นบ่อยมากนะครับเป็นเรื่องอัศจรรย์นะในระหว่างที่อาจารย์ทำพิธีนะครับจะเป็นฉัตรเป็นร่มเป็นเจดีย์เป็นโกศเป็นเกศอะไรมากๆเลยคราวที่แล้วผมไปสร้างหลวงพ่อทันใจที่อำเภอชุมแพขอนแก่นท่านอาจารย์กำลังจัดอยู่อย่างนี้ผมยืนอยู่ข้างๆนะครับพี่น้องเนี่ยเอากล้องถ่ายได้ทั้งพญานาคได้ทั้งอะไรเยอะแยะมากมายอัศจรรย์จริงๆผมถึงบอกท่านที่ญาติธรรมที่มาตรงนี้ว่าพิธีเนี่ยเป็นเรื่องราวของอัญเชิญเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมารับทราบซึ่งไม่ใช่พิธีพุทธศาสนาโดยตรงแล้วก็ไม่ใช่พิธีพราหมณ์ไม่ใช่พิธีครอบครูเป็นพิธีที่บอกกล่าวแจ้งเราองค์เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายผู้ที่ดูแลรับทราบการสร้างบุญสร้างกุศลของเราตั้งแต่อดีตชาติจะกี่ร้อยกี่พันชาติเราไม่สามารถที่เอาบุญเอากุศลนั้นมาเสริมส่งดวงชะตาชีวิตของเราให้ดีขึ้นในชาตินี้ได้ขณะเดียวกันก็มีแต่เจ้ากรรมนายเวรที่เราทำไว้คอยตามลบลาฆ่าฟันราวีเราทำให้เราไม่ประสบผลสำเร็จพิธีของท่านอาจารย์ถึงบอกว่าพิธีเปิดบุญหรือว่าพิธีเบิกบุญนะครับเอาบุญกุศลที่เราสร้างสมไว้มาใช้แล้วก็พิธีต่อมาก็ปลดกรรมนั่นก็คือปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรให้ออกไปจากร่างเราให้ออกไปจากวงจรชีวิตของเราให้เจ้ากรรมนายเวรเหล่านั้นไปสู่ภูมิภพที่สูงขึ้นไปสู่ภูมิภพที่ดีขึ้นให้เขาได้ไปเป็นเทพเป็นเทวดาฉะนั้นอาจารย์ทิพากรไปเปิดบุญต่างประเทศไปปลดปล่อยดวงวิญญาณที่พีระมิดประเทศอียิปต์ไปปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ประเทศอินเดียอะไรนะทัศมหานะครับจริงเหล่านี้เกิดเรื่องอัศจรรย์ตลอดไปปลดปล่อยที่เขมรนครธมนครวัดนะครับท่านไปตลอดญาติธรรมนักธุรกิจเชิญไปตลอดแล้วไปแต่ละที่ท่านทราบว่ามีขุมทรัพย์มีทรัพย์ที่เทพเทวดารักษาอยู่ท่านขอทรัพย์เหล่านั้นกลับมาประเทศไทยขอเหนี่ยวนำผู้คนที่ได้ร่วมรู้ร่วมเห็นได้ร่วมศรัทธาร่วมกันมาสร้างพระใหญ่ชัยภูมิที่เรียกว่าพระที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับไม่ใช่พระนอนขอนแก่นที่เป็นข่าวเมื่อวานสองวันนั้นนะครับคนละองค์กันนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาเกิดเหตุอัศจรรย์อยู่ตลอดตอนที่ท่านไป12ปันนานะครับไป12ปันนาคารวานคณะที่ไปนั้นเกิดเขาเรียกว่าความคิดเห็นแตกแยกไม่ได้อยู่ในขบวนก็เกิดมารเกิดอะไรพิจมตลอดท่านก็ต้องขอท่านก็ต้องช่วยอาศัยบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้ากวนอูพระเจ้าไรสามก๊กที่สามองค์ผมก็ไม่ทราบก็ต้องเกิดบุญต้องขอบารมีเหล่านั้นมาเปิดทางให้นะครับตอนขากลับจากเมืองจีนด่านเมืองจีนจะเข้าเชียงรุ้งจะเข้าพม่านับยอดคนนับแล้วนับอีกตมนับก็นับพวกคณะทัวร์ด้วยกันก็นับ222 221คาดกันอยู่อย่างนี้คน2คน2คนมันอยู่ตลอดไม่ตรงทั้งที่พาสปอร์ตอยู่ประมาณพาสปอร์ต221แต่คนเกิน222เราจะกลับเมืองไทยนับเท่าไหร่ก็ได้222ก็งงกันแล้วถามท่านอาจารย์ว่ามาจากไหนอีกคนหนึ่งอาจารย์บอกว่าท่านคนอูมาส่งแล้วให้นับใหม่นะครับให้นับใหม่ได้221นี่คือเรื่องอัศจรรย์นะครับแล้วหลายๆครั้งผมขออนุญาตแชร์นิดนึงประสบการณ์ผู้ที่ใช้คาถาของท่านอาจารย์ทิพากรนะครับนะโมตโปยาจาตะอธิษฐานจิตขอเถอะครับตั้งนะโม3จบแล้วก็ว่านะโมตโปยาจาตะขอเ
ข้าราชการอยากเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเชื่อในศรัทธาตรีได้นะสารวัตรผู้กับผู้การจะขึ้นไปทั้งนั้นนะครับครูที่จะเขาเรียกว่าสอบขั้นที่จะเอาเงิน 5,000 รายเดือนนะครับผมไม่รู้บัญชีอะไรนะทำส่งแล้วส่งอีกไม่ผ่านสักทีพอไปขออาจารย์ผู้ตรวจที่เขาโยนลงขยะแล้วถังขยะแล้วเขายังเก็บขึ้นมาใหม่มาตรวจแล้วให้ผ่านนี่คือเรื่องอัศจรรย์มากๆมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เป็นเรื่องจะอัศจรรย์หรือไม่ผมไม่ทราบถ้าท่านใดเคยไปต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะเกาหลีใต้คนไทยเราเนี้ยผู้หญิงจะเข้ายากผู้ชายก็จะเข้ายากด่านตม.นะครับจะเข้าไปตรงนี้เข้ายากมากนะเพราะว่าเขาคิดว่าจะไปขายแรงงานบ้างไปประกอบอาชีพที่ไม่ถูกต้องบ้างแต่พอชุดนี้เข้าไปเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อนก็ผ่านตม.ไปผ่านตลอดเขาไม่มั่นใจในตัวเองเลยกลัวไม่ผ่านกลัวไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนพอไปถึงด่านทางเจ้าที่ตม.เกาหลีถามว่าคุณมาจากไหนคุณจะไปที่ไหนคุณจะพักโรงแรมอะไรเลือกไม่ออกเพราะมาตามเขาไม่รู้สักชื่อในเกาหลีก็เลยตอบเขาไปว่านะโมตะโปยาจาถะตม.เกาหลีพยักหน้าให้ผ่านนี่คือเรื่องซึ่งเราจะเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่หรือว่าเป็นเรื่องของการบังเอิญก็ตามแต่มีเรื่องราวเป็นจริงและมีผู้คนตัวจริงๆนะครับนี่คือเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ความน่าเคารพของพระคาถาของท่านอาจารย์ผมย้อนกลับไปนิดนึงวันที่ท่านอาจารย์พาคณะทัวร์ไปเปิดบุญก่อนครั้งนี้นะครับไปเปิดบุญแล้วก็ไปร่วมสักการะสถานที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้พระนิพพานในระหว่างรถเดินทางไปก่อนกลับเมืองไทยนั้นท่านได้พูดอยู่บนรถโดยสารรถบัสรถทัวร์ท่านบอกว่าไม่เกิน3ไม่เกิน7วันไม่เกิน11วันจะเกิดเรื่องราวแผ่นดินไหวที่ยิ่งที่ใหญ่และรุนแรงมากท่านพูดแบบนี้ทางคณะทัวร์ถามบอกว่าเมื่อไหร่อาจารย์ก็เนี่ยไม่เกิน9วัน10วันนี้เนี่ยเกิดแน่นอนใหญ่ด้วยหนักด้วยเราคิดว่าในเมืองไทยนะครับไม่มีใครกล้าถามก็รีบเดินทางกลับเครื่องบินลงสุวรรณภูมิวันที่11นะครับคืนวันนั้นสึนามิใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนั้นคือสึนามิใหญ่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งญาติธรรมที่มาก็คุยกันเป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นเรื่องเหลือเชื่อนะครับนี่คือเหตุการณ์ครั้งหนึ่งแล้วล่าสุดนะครับล่าสุดที่ไปที่ผมพูดบอกว่าไปแห่พระไตรรอบองค์เจดีย์พุทธคยานะครับท่านอาจารย์ก่อนเดินทางกลับเป็นวันที่20มกราถึง29มกราแล้วไปตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่29เดินทางกลับนะครับอาจารย์บอกพวกที่ไปร่วมกันนั้นไปที่อินเดียนะครับบอกด้วยกันว่ากลับกรุงเทพเราไปร่วมกันสร้างพระใหญ่ให้จบนะเรามาได้บุญได้กุศลจากได้มาสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วมาถึงทุ่งถิ่นที่พระพุทธองค์ได้ประสูติตรัสรู้พระนิพพานแล้วพวกเราจะมีเงินมีทองกันพวกเราจะมีโชคกันหลายๆคนก็คิดว่าจะโชคทำยังไง อาจารย์จะทำบุญวันเกิดใครไปวันเกิดไปทำบุญร่วมกับอาจารย์ก็ได้นะเพราะอาจารย์เกิดวันที่9กุมภาพันธ์อาจารย์ที่เราก่อนเกิดวันที่9กุมภาพันธ์หลายคนคิดไม่ออกอาจารย์บอกว่าถ้าใครยังไม่รู้ก็โทรโทรศัพท์โทรเอาเบอร์อาจารย์ไปโทรศัพท์หาอาจารย์ก็ได้นะครับกลับมาคนที่ใกล้ชิดรู้แต่คนที่ไม่ใกล้ชิดนึกไม่ออกนะครับวันที่29มกรา30 31ขออนุญาตนะไล่ตัวเลขนิดนึงวันที่1ก็เป็นวันหวยออกวันที่9คือวันที่วันเกิดอาจารย์นะครับอาจารย์เกิดพ.ศ. 2505อายุ50ปีพอดีนะครับอายุ50ปีพอดีหวยออก50มั้งตอนนั้นนะครับขณะเดียวกันเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์450ลงเอ้ย650ลงท้ายเต็มๆทั้งนั้นอันนี้ท่านไม่ได้บอกนะผมคิดเอาเองและเป็นเรื่องจริงด้วยนี่คือความอัศจรรย์ความศักดิ์สิทธิ์ผมไปกราบท่านท่านก็บอกว่าจะไปพูดเรื่องนี้นะครับผมก็อดไม่ได้ท่านไม่ได้บอกผมโดยตรงหรอกแต่ว่าไม่ใช่เรื่องท่านบอกหวยบอกเบอร์แต่เป็นเรื่องของพลังบารมีของคนที่เชื่อของคนที่ศรัทธาตัวผมเองทำไมผมต้องเชื่อตัวผมเองทำไมผมต้องศรัทธาต
พราะหลายๆครั้งครอบครัวของผมได้จากการร่วมเอ่อบุญติดตามท่านอาจารย์ผมข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับอย่างท่านทนายบอกเรียกนายดาบนะครับรับราชการมาร่วม30ปีนะครับก็ล้มลุกคลุกคลานขยันนะครับขยันทำมาหากินแต่ประสบความสำเร็จยากมากไปกราบอาจารย์ผมเป็นตำรวจผู้น้อยเป็นบ้านนอกจบนิติศาสตร์รามคำแหงปริญญาตรีเรียนทออยู่ที่ม.กรุงเทพธนบุรีอยากจะได้นายตำรวจของเขาบ้างมากราบขออาจารย์ให้ได้อาจารย์ก็เลยมองดูเออได้ยุดอกภาษาอีสานผมมาสอบนะครับสอบได้เลยผมขาด1คะแนนไม่ได้ผมมาบอกอาจารย์บอกว่าได้ยุดอกผมไม่ได้แล้วครับผมขาดคะแนนเดียวได้อาจารย์ก็ยังมาสอบก็ได้ไม่สอบก็ได้อาจารย์บอกได้มาสอบก็ได้ผมก็เกาหัวเป็นมา30ปีแล้วไม่สอบก็ยังจะได้เป็นไปไม่ได้ในช่วงนั้นน่ะรัฐบาลยิ่งลักษณ์ยังไม่มีนะครับกำลังหาเสียงกันอยู่พอเป็นรัฐบาลปุ๊บท่านเฉลิมประกาศเลยตำรวจที่อายุ53ปีติดในร้อยให้หมดเลยเป็นเรื่องอัศจรรย์ไหมครับเนี่ยตอนนี้วันที่30เนี่ยผมรับใบจะประกาศวันที่1เมษาติดดาวแล้วนะทนายอย่ามาเรียกดาบนะทีนี้เป็นเรื่องนะครับคือผมซึ่งเลยผมเชื่อจริงๆว่านี่คือสิ่งอัศจรรย์มากๆนะวันนี้เป็นวันมาพักรอรับใบประกาศจึงโดดมาได้ไม่ใช่วันทำงานนะนี่คือเรื่องอัศจรรย์เรื่องนึงแล้วเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงนะพี่ทนายแป๊บเดียวเรื่องที่2ที่ไปประจวบเหมาะกับตัวผมเองชีวิตผมเองท่านอาจารย์จัดงานวันที่6 7 8เนี่ยจะมีสอยดอกกระลับประพฤกนะครับดอกกระลับประพฤกมีรางวัลที่1ก็คือรถ Fortuner ราคาล้านกว่าบาทสีขาวมุกแถมน้ำมันให้ครึ่งถังวันนี้บัตรมันจะไม่มานะครับรางวัลที่1แล้ว Fortunerรางวัลที่2 Toyota Yaris สีขาวมุกอีกราคาล้านกว่าบาทแต่รางวัลที่เหลือนี่มีตั้งแต่ทีวีตู้เย็นโทรทัศน์พัดลมโฮมเธียเตอร์มีหมดแต่มีแต่คนเอาไปบริจาคให้ใครไปซื้อก็ได้นี่อยากประชาสัมพันธ์ท่านใดได้ไปวันที่5วันที่6 7 8ไปร่วมสอยดาวกันนะครับไปร่วมสอยดาวกันผมก็เลยบอกว่าผมคงจะไม่มีวาสนาถึงที่จะได้รถ Toyota Fortuner หรือมั้งแต่ถ้าบุญวาสนามีจริงขอให้ได้สัมผัสขอให้ได้ด้วยเถอะแม้ไม่ใช่เที่ยวนี้ก็ขอให้ได้วันไปเปิดบุญที่ดอนเมืองก็เลยอธิษฐานถ้าไม่ได้ซื้อรถถ้าไม่ได้ถูกกันนี้ก็ขอมีโอกาสได้สัมผัสรถราคาล้านบ้างนะครับหลังจากนั้นไม่กี่วันท่านญาติธรรมที่รักครับมีพี่น้องเพื่อนฝูงมาจากเชียงใหม่ทำธุรกิจรถเช่ารถโดนขโมยมาหาผมมาหาตำรวจกองปราบผมตามจับให้เขาได้ตามรถคืนให้เขาได้แล้วก็เลยมานั่งคุยกันพี่ดาบลงกับผมไหมรถเช่านี่เขาบอกมีรายได้อย่างนี้นะเช่าวันละ1,200ตอนหน้าไฮซีซั่นนี่จะได้อย่างน้อย20วันหน้าโลซีซั่นอย่างน้อย10-15วันพี่ดาบลงกับผมไหมผมก็ตาใสอยากได้อยากลงแต่ผมไม่มีเงินหรอกไม่ต้องไม่ต้องมีเงินผมเป็นดาวให้ผมติดเครดิตบูโรนี่ก็พูดตรงๆไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมดูแลให้ผมขึ้นไปกับภรรยาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วขึ้นไปกับภรรยาที่แล้วเขาจัดเพียงแต่ผมจัดสลิปเงินเดือนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านประชาชนของผมของแฟนขึ้นไปนั่งคุยรวมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้จริงหรือไม่เราไปนั่งคุยกับเพื่อนที่ลำพูนเพื่อนที่ลำพูนก็มานั่งคุยเอาชื่อของเพื่อนผมซื้อแล้วผมเป็นผู้ค้ำแล้วก็ชื่อของลูกชายซื้อแล้วเขาเป็นผู้ค้ำผมจะได้รถถ้ามันผ่านนะครับ4คันภายในเดือนนี้4คัน Fortuner 1คันคนลุกเลยครับนี่คือเรื่องอัศจรรย์มากๆครับเนี่ยผมอธิษฐานเนี่ยตอนนี้พูดไปก็ขนลุกไปกราบครูบาศรีวิชัยพาภรรยาเดินขึ้นไหว้พระดอยสุเทพก็ขอต่อเนื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่บารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงการติดตามอาจารย์เขาบอกว่าผมเหนื่อยมาเยอะมากแล้วทำมาหาขาค้าขายเป็นตำรวจขับรถซูบารุรับจ้างขายกับข้าวกับภรรยารับราชการทั้งคู่ขยันแต่ไม่รวยสักทีไม่ดีขึ้นเลยต่อมาอธิษฐานว่า
ขอให้ผมใช้วาจาใช้คำพูดเท่านั้นพออย่าได้เหน็ดได้เหนื่อยเลยอายุมากแล้วขอให้มีรายได้จากการเจรจาจากการใช้วาจาหาเงินหาทองโดยที่ไม่ต้องไปหลอกลวงโกหกใครแล้วขอให้รายได้เหล่านั้นปัจจัยเหล่านั้นมาเสริมส่งบารมีให้ทำตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมสร้างชื่อเสียงให้กับวงตระกูลสร้างคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติผมอธิษฐานอย่างนี้ตลอดครอบครัวอบอุ่นลูกชายลูกสาวดีภรรยาน่ารักเหลือตัวเราเองเท่านั้นว่าจะทำตัวดีได้แค่ไหนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็ขอขอบคุณอยากเริ่มเป็นคำรบสองนะครับครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยครั้งต่อไปตอนนี้ไม่ได้แล้วทีนี้ถ้าพูดถึงผมนะครับผมนั้นรู้จักอาจารย์ทิพกรด้วยเหตุผลกับภรรยานะฮะภรรยานั้นเนี่ยก็มีเพื่อนผู้หญิงเขามาแนะนำไอ้ผมเนี่ยผมดับเป็นคนชอบไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผมก็เลยไปกับแฟนนะครับผมเป็นติวเตอร์สำหรับนักกฎหมายที่จะสอบเป็นพวกสาอัยการนะครับผมก็ติวให้น้องๆสอบได้หมดแต่ผมนะครับเขาตัดคะแนนที่50ผมได้49แต้มคุณเชื่อไหมนี่เสร็จผมก็เลยไปหาอาจารย์อาจารย์บอกเจ้าไปก็ได้ดอกเจ้าจะต้องมาซอยไปสามพันไงก่อนตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยเลิกสอบนะครับดูเห็นไหมฮะรุ่นน้องของผมเขาก็มาถามพี่ไปสอบเถอะผมบอกกูไม่เอาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเขาเรียกบุพเพนะครับแต่ผมก็กลับว่าผมมาอย่างนี้ผมมีความสุขมากกว่านะครับอาทิเช่นให้ผมไปเป็นผู้สารตัดสินคนติดคุกอย่างนี้ผมว่าผมไม่มีความสุขหรือเป็นอัยการอย่างนี้ฟ้องคนเข้าคุกอย่างนี้ผมว่าผมไม่มีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เวลานี้ผมก็มีความสุขที่สุดแล้วนะครับสุขที่ได้ทำบุญนะครับผมคิดอย่างนั้นผมก็เลยไม่สนใจนะครับส่วนตัวผมนั้นก็ประกอบอาชีพทนายความมาก็ประมาณ25ปีนะครับนี่คือที่มานะครับคุณแม่นะครับแล้วก็อยากยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าว่าแชร์เรื่องประสบการณ์นั้นก็มีหลายๆเรื่องนะฮะที่เทวดาทำให้ดูนะครับอย่างกับเรื่องที่ดินของพระใหญ่ชัยภูมินี่เหมือนกันนะครับที่ตรงนั้นนี่เป็นหินทั้งหมดเลยคุณแม่ปลูกอะไรก็ไม่ได้ปลูกหญ้ายังไม่ได้เลยคุณแม่เป็นผมนะผมบอกขายผมได้ละ 20,000 ผมก็ไม่ซื้อปลูกอะไรไม่ได้เลยนะครับไปซื้อเขานะครับติดหนี้รอบแรกนั้น12ล้านกว่าไปจ่ายเขาก็บอกเราบอกว่าเราเนี่ยจะมีปัญญาซื้อเขาหรือนะครับผมก็บอกโมโหเหมือนกันผมก็บอกว่าผมก็มีปัญญาแต่คุณมีที่หรือเปล่านะครับสุดท้ายก็เลยขอติดหนี้ครับเขาก็ให้ติดหนี้นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ผมถึงบางอ้อจะมีที่ใดในโลกนี้ในดินแดนประเทศไทยที่จะรองรับพระศาสนาได้ขนาดนี้คุณคิดดูว่าเนื้อที่21ไร่องค์พระ1องค์คุณว่าจะต้องใช้หินใช้ทรายใช้ปูนเท่าไหร่ถ้าเกิดตั้งไม่บนชั้นหินที่เป็นแผ่นเดียวใหญ่ๆเลยจะอยู่ไหมต้องมีการแตกสลายเกิดขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะฮะหินที่พระใหญ่ในเวลาท่านขุดลงไป8ไม่10เมตรนี่จะเป็นหินทรายหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบางข้อในทุกวันนี้บอกว่าโอไม่แพงแล้วล่ะอาจารย์40ล้านนี่ไม่แพงเลยสำหรับองค์พระพุทธปฏิมาที่จะตั้งอยู่ตรงนี้อีกถึง 2,500 ปีนะฮะองค์นี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ท่านจะมีแต่คำเปรยและคำพูดให้ฟังว่าผู้ที่มีบุญเท่านั้นที่จะได้ร่วมงานนี้ถ้าท่านไม่มีบุญท่านไม่ได้มาวันนี้ท่านไม่ได้ร่วมวันนี้แน่นอนเพียงแต่ท่านได้ยินก็ถือว่าท่านนั้นเป็นผู้มีบุญแล้วนะครับพวกเรานี่แหละเมื่อสร้างพระใหญ่ชัยภูมิเสร็จแล้วอีก 1,000 ปีข้างหน้าก็จะเป็นพวกคุณท่านๆพวกผมนี่แหละ
มาบูรณะใช่ไหมครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เวลานี้ทุกท่านที่มาในดินแดนหรือในโอกาสวันนี้เป็นบุญของท่านนะครับถ้าท่านไม่มีบุญท่านไม่ได้มาเชื่อไหมท่านจะต้องติดขัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายจงภูมิใจได้เลยนะครับว่าท่านนั้นเป็นผู้มีบุญแล้วนะครับที่ได้ทราบข่าวคราวได้มาร่วมในพิธีกรรมนี้นี่คนเยอะไหมฮะนี่เยอะไหมเอาถามเจ้าภาพหน่อยนี่น้องคนนี้นะครับผมไม่รู้จักโทรศัพท์ไปโดยคุณมหานะฮะนี่จะเป็นประธานศูนย์นะครับเนี่ยขอแสดงความคิดเห็นหรือกล่าวขอบคุณญาติธรรมทุกท่านด้วยก็ขอสวัสดีค่ะญาติธรรมพอดีหนูชื่อจุกค่ะเป็นศูนย์ประสานทางงานเมตตาธรรมสายโควินมีอะไรก็ปรึกษาหนูได้นะคะขอขอบคุณญาติธรรมทุกท่านค่ะตกลงเลยนะครับคนนี้จะเป็นผู้ประสานงานทางด้านนี้นะครับต่อไปแต่ถึงอย่างไรนะครับเราต้องขอบพระคุณนะครับคุณพันนีนะครับกิจยารักษ์นะครับหรือคุณบีเจ้าของตลาดที่นี่ยินยอมให้ใช้สถานที่และให้เป็นเจ้าภาพลงทานน้ำนะครับส่วนท่านต่อมานะครับก็ได้แก่คุณสามารถอยู่ไหนนอกคุณสามารถเนี่ยไม่ขอเปิดเผยตัวนะครับแต่เอาคุณทัศนีนะฮะเจ้าของร้าน20นะฮะนั่นผมสีทองนั่นนี่คุณสามารถในโบกรถอยู่นี่นะฮะถ้าท่านใหญ่จะไปพระใหญ่ชัยภูมิก็เชิญนะฮะนี่มาถามตรงนี้ได้นะครับว่าวันที่6-7-8จะไปอย่างไรเงินน้อยไม่มีรถแต่จะขออาศัยไปด้วยบางทีคุณพี่เขาอาจจะจัดรถไปนะครับนี่ก็คือให้ประสานตรงนี้นะครับงานนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดคุณสามารถและคุณทัศนีนาวงนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มีเจ้าภาพโรงทานในแต่ละโรงนะครับไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวมันไก่ข้าวเหนียวลาดขนมจีนนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นของหวานของคาวนะครับผมจะขอถามด้วยลุงด้วยขอถามให้จานด้วยเตรียมน้ำด้วยครับนะครับตอนนี้อาจารย์มาแล้วนะครับจะถามทุกท่านขออนุญาตสอนนะครับขอกราบเรียนญาติธรรมที่อยู่ในส่วนต่างๆนะครับขณะนี้อาจารย์ทิพกรรินไทยสงฆ์ได้เดินทางมาถึงบริเวณสถานที่แห่งนี้แล้วคุณพี่ทัศนีนะฮะเจ้าภาพหรือคุณพี่พันนีก็ได้นะครับเจ้าของตลาดอยู่ไหมฮะขอเชิญมาจุดธูปเทียนเลยครับเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดบุญเลยนะครับเพราะฉะนั้นญาติธรรมนะครับที่อยู่ในส่วนต่างๆนะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับมาบริเวณประดำพิธีได้เลยนะครับเพราะว่าบัดนี้ได้เวลาของเทพเทวาแล้วนะครับอาจารย์ก็จะขอเปิดบุญบารมีเลยสวัสดีประกาศให้ปณีมารับพระแก้วหน่อยอยู่ขอเชิญนะครับคุณทัศนีนะครับหรือคุณพี่ปณีเจ้าของตลาดก็ได้นะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับจะได้จุดทูบเทียนนะครับแล้วก็เอาเทียนมานะครับกระถางทูบล่ะท่านมหานะครับพร้อมแล้วนะครับญาติธรรมทุกท่านนะครับทุกท่านที่อยู่ในส่วนใดๆก็ตามนะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับมาร่วมในพิธีกรรมนี้ขอเชิญในบริเวณสถานที่แห่งนี้เลยนะครับเชิญมาเลยนะครับไม่ต้องไปหลบอยู่เลยนะครับเพราะว่าอาจารย์มาแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดบุญเลยนะครับขอเชิญเลยนะครับทุกท่านนะครับท่านใดนะครับได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับหรือไปพักอยู่ในร่มไม้ชายคาแห่งใด
นะครับก็ขอกราบเรียนเชิญเลยนะครับมาพร้อมกันในประดับพิธีแห่งนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับส่วนเจ้าภาพก็คุณพี่มหาครับนั่นมาแล้วนะครับก็ขอเชิญคุณทัศนีนะครับหรือคุณพันนีก็ได้นะครับสองท่านนะฮะที่เป็นแม่งานและเป็นเจ้าของตลาดนะครับท่านใดท่านหนึ่งนะครับมาจุดทุ่มเทียนเลยนะครับท่านใดนะฮะประสานเลยครับประสานด้วย